แล้วครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องประกันภัยโควิดนะครับแพ้วัคซีนเจอจ่ายจบนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเรื่องที่เกิดในสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่คนสนใจกันอยู่หลายคนก็ไปฝากความหวังไว้กับเรื่องของประกันภัยเรื่องทำประกันภัยก็อย่างที่รู้กันนะครับหลายคนก็ต้องเสี่ยงเอาหลายคนก็ต้องเดาเอานะครับว่าพอเจอจริงๆจะได้หรือไม่ได้จริงๆคนทำประกันเขาก็ไม่หวังจะได้เจ็บจะได้ป่วยจะได้ตายเพื่อจะแลกกับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับน่ะนะครับการซื้อประกันภัยเองเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมองในความเสี่ยงก่อนนะครับว่าตัวเรามีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับเชื้อโรคร้ายไหมเช่นประกันภัยโควิดนะครับทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือการใช้ชีวิตในการทำงานเกี่ยวหมดเลยนะครับในเรื่องของประกันภัยโควิดเนี่ยในภาพรวมเนี่ยทั้งประเทศนะครับตั้งแต่ปี63จนถึงวันเองเนี่ยก็มีการเคลมในส่วนของการติดเชื้อโควิด19เนี่ยค่อนข้างมากนะครับตัวเลขณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตั้งแต่มีการจ่ายเคลมมาของบริษัทเนี่ยรวมแล้วนะครับณวันที่ณเดือนสิงหาคม64ที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้เงินให้กับสัญญาประกันภัยโควิดรวมแล้วเนี่ย 9,428 ล้านบาทอ๋อเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิงหานะครับแต่ช่วงกันยาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขตอนนี้ยังไม่เสด็จน้ำทั้งหมดนะครับครับหมดทั้งหมดจริงๆตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะอยู่ที่ 20,000 ล้านบาททั้งหมด20,000 ล้านบาทครับแล้วช่วงที่มีการจ่ายเคลมมากที่สุดก็เป็นช่วงของสิงหาคมกันยาที่ผ่านมาครับนะครับกันยาเยอะที่สุดก็คือ15,000กว่าล้านบาทครับนะครับมีทุกบริษัทที่มีการทำจ่ายรวมนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวพี่น้องประชาชนคนพะเยาด้วยเช่นกันนะครับครับตื่นตระหนกในส่วนของสถานการณ์ข่าวที่ออกมานะครับว่าบริษัทจะไม่สามารถทำจ่ายได้ในส่วนของสัญญาประกันภัยโควิดหรือประกันภัยโควิดแพ้วัคซีนก็ดีหรือเจอจ่ายจบก็ดีนะครับในส่วนของทางท่านเลขาธิการท่านดร.สุทธิพลทวีชัยการเองเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนทั้งหมดแล้วนะครับว่าในการบริหารจัดการของสำนักงานคปภ.เองเนี่ยเรามีการกำกับในการดูแลสถานะการเงินของบริษัททุกบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้จ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามสัญญาประกันภัยแล้วไปที่อาจารย์กันตพงศ์แล้วกันนะครับอาจารย์เห็นภาพรวมแบบนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการมองเรื่องประกันภัยครับครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็คือณเวลานี้เนี่ยนะครับไอตัวแผนประกันภัยที่มีขายอยู่นะครับ คือหมายถึงว่างานที่เราการที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ถือกรมธรรม์อยู่เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยไอ้กรมธรรม์ประเภทเจอจ่ายจบเนี่ยมันไม่มีขายแล้วครับครับแล้วก็มีหลายกรณีนะครับถึงแม้ว่าท่านเทวะจะบอกว่าโอ้เราความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่ว่าคนบางคนเนี่ยที่ซื้อประกันอยู่เนี่ยบางคนก็พยายามที่จะทุจริตเพื่อที่จะแบบอยากจะได้เงินประกันตรงนั้นไปนะครับฮะนี่อาจารย์กำลังจะบอกว่าอยากติดโควิดเพื่อเอาประกันใช่ไหมครับก่อนหน้านี้มันมีนะครับที่เป็นข่าวอยู่ครับก่อนหน้านี้มีอยู่อันนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับท่านผอ.ครับก็เป็นเรื่องจริงครับขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดนึงฮะพอดีว่าข่าวที่มีการแพร่สะพัดออกมาว่ามีการหวังในการเคลมประกันภัยโควิดในขณะที่เหมือนกับว่าต้องการที่จะติดเชื้อแล้วก็มีการเคลมนะฮะถ้ามีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับว่าในส่วนของผู้ประกันภัยมีการทุจริตในการที่จะติดโควิดโดยการเคลมประกันเนี่ยกรมธรรม์ประกันภัยสามารถยกเลิกได้เลยฮะโดยที่บริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ชอบนะครับที่จะยกเลิกกรมธรรม์นะครับมีไหมมีแต่
ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเราเองเนี่ยไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับณปัจจุบันเนี่ยโทษของโกงประกันวินาศภัยเนี่ยนะครับนอกจากถ้าเกิดบริษัทจับได้แล้วนะครับอย่างที่ท่านผอ.ได้กล่าวไว้นะครับก็คือบริษัทเนี่ยสามารถที่จะยกเลิกสัญญาประกันภัยได้เลยยกเลิกกรมธรรม์ได้เลยนะครับก็ยังมีโทษทางอาญาอีกนะครับก็คือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้มีโทษอาญาด้วยนะครับครับแต่ทีนี้กลับมาที่บริษัทประกันครับเมื่อรับค่าทำค่าประกันไปแล้วจากผู้บริโภคเนี่ยนะครับจากประชาชนไปโอเครับบอกเงื่อนไขไว้ว่าเจอจ่าย 100,000 เนี่ยแต่ตอนนี้มาจ่ายอย่างที่รู้กันอยู่เนี่ย 6,500 บาทเนี่ยครับอันนี้มันยุติธรรมสำหรับคนที่ทำประกันไหมแน่นอนครับเป็นการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยซ้ำครับในสัญญาเขียนในส่วนของทุนประกันความคุ้มครองอยู่ที่ 100,000 บาทครับอีกฉะนั้นบริษัทประกันภัยจ่าย 6,500 ใช่ไหมครับครับก็อย่างเงี้ยถือว่าไม่ถูกต้องนะครับในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยสามารถดำเนินในส่วนของยื่นคำร้องได้ที่คปภ.จังหวัดครับนะโดยที่ผู้ที่ยื่นคำร้องเองเนี่ยไม่มีรายการจ่ายครับนะสามารถยื่นคำร้องที่คปภ.จังหวัดได้ทุกจังหวัดจ่ายขึ้นแน่นอนครับนี่แหละให้ในส่วนของคปภ.จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบว่าจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นธรรมกับประชาชนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทางสำนักงานได้ดำเนินการกับบริษัทประกันภัยครับขอเรียนอย่างนี้ครับในส่วนสัญญาประกันภัยเนี่ยเป็นสัญญาต่างฝ่ายต่างตอบแทนนะฮะครับสัญญาประกันภัยมันเป็นสัญญาสุจริตของฝ่ายเสนอสนองสัญญาเกิดครับในกรณีที่เสนอในส่วนของคำขอประกันภัยไปแล้วเนี่ยบริษัทประกันภัยรับในการตอบรับถือว่าสัญญานั้นให้ความคงตามเงื่อนไขที่มีการร้องขอกันครับแต่ในกรณีที่มีการได้รับความเสียหายหรือได้รับความผลกระทบจากโรคที่เราซื้อประกันภัยแล้วเนี่ยแต่บริษัทจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยไม่เต็มตามจำนวนเงินที่ซื้อสัญญาประกันภัยไว้เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าสู่กระบวนการขอความเป็นธรรมได้นะครับถ้าในส่วนตรงนี้เนี่ยสำนักงานตรวจสอบพบเจอเป็นไปตามที่มีการลองทุกไว้เนี่ยบริษัทประกันภัยก็ต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายด้วยครับท่านผอ.กิติพงศ์คิดว่าเงื่อนเวลาเนี่ยนะครับที่บอก15วันคือถ้าติดโควิดเนี่ยมันจะเริ่มตรงไหนนับตรงไหนนับวันที่ติดหรือว่านับวันที่ออกจากการรักษา14-15วันครับอ๋อคือการทราบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยโดยมีเอกสารทางการแพทย์นะครับนั่นก็คือการใช้เอกสาร TR-PCR RT-PCR ครับเป็นเอกสารที่สามารถใช้ประกอบในการขอเคลมบริษัทประกันภัยได้เลยนะครับย้ำนะฮะว่าเอกสารตัว RT-PCR เนี่ยใช้แทนใบรับรองแพทย์นะครับทุกการเคลมประกันภัยโควิดเนี่ยจะใช้เอกสารชุดนี้ในการทำเคลมกับบริษัทนะครับจะมีปัญหาในกรณีที่มีการตรวจอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็น RT-PCR นะครับ ATK ATC อะไรเนี่ยมันก็มีปัญหาคือไม่สามารถเอามาใช้ได้ครับหรือเอกสารของทางแพทย์เองเนี่ยจะต้องมีเอกสารตัวใบรับรอง RT เข้ามานะครับอันนี้ย้ำเลยนะครับเป็นประกาศนะครับในส่วนของมาตรการเมื่อสักครู่ที่ทางอาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่ว่าเมื่อมีการเคลมกับบริษัทประกันภัยภายใน15วันแล้วเนี่ยเมื่อเอกสารครบถ้วนเนี่ยบริษัทจะต้องทำการจ่ายนะครับแต่เนื่องจากว่ามันอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะฮะว่าจำนวนคำขอเคลมเนี่ยค่อนข้างหนักค่อนข้างมากนะครับทางคปภ.เองก็ออกเป็นมาตรการออกมานะครับเพื่อให้บริษัทประกันภัยทุกๆบริษัทต้องรีบดำเนินการถ้าเอกสารไม่ครบถ้วนก็ต้องแจ้งให้กับผู้เอาประกันภัยทราบโดยเร็วที่สุดครับครับในเอกสารต่างๆเนี่ยต้องแจ้งด้วยว่าอะไรที่ไม่ครบขาดเอกสารอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลมในส่วนของ
การรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือการรักษาในลักษณะแบบhome isolation หรือcommunity isolation ก็เหมือนกันฮะเอาพวกนี้ออกมาเป็นคำสั่งและประกาศออกมาหมดเลยทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าบริษัทประกันไทยติดปัญหาจนถึงขั้นที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตก็พูดง่ายคือล้มละลายครับเงินประกันภัยตรงนี้จะเรียกร้องได้จากที่ไหนเมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปก็ขออนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของคปภ.เองเนี่ยเราได้มีการ ขออภัยนะครับเราได้มีการบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิตกองทุนประกันวินาศภัยสามารถนำเงินต่างๆตามเงื่อนไขสัญญาของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยทำจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในสัญญาประกันภัยในวงเงินไม่เกิน1ล้านบาทต่อคนต่อรายครับอันนี้คือในอนาคตครับนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังมีการทำจ่ายหรือการจ่ายสินไหมเนี่ยได้อยู่ในระดับนึงนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยการจ่ายของบริษัทมันช้าอันนี้ทางผมเองเข้าใจครับครับจังหวัดพะเยาเองเนี่ยมีผู้ที่เคลมกับบริษัทประกันภัยในเรื่องของโควิด-19 นะเจอจ่ายจบเนี่ยครับรวมกันทั้งหมดเนี่ย11รายครับช่วงสิงหาจนถึงปัจจุบัน11รายครับครับมีการจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น7รายเอ้ยขอโทษครับมีการจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ย5รายครับนะครับค้างจ่ายอีกจำนวนหนึ่งก็คือ7รายนะครับมีบริษัทอาคาเนประกันภัยเอเชียประกันภัยเดอะวันประกันภัยสินมั่นคงประกันภัยที่ไม่จ่ายใช่ไหมครับที่มีปัญหาร้องเรียนที่มีปัญหาร้องเรียนรเรื่องการจัดช้านะครับครับครับกระบวนการร้องไกลเกี่ยวข้อพิพาทนะครับที่สำนักงานพพเองเนี่ยที่จังหวัดพะเยาเราได้ดำเนินการให้บริษัทใช้จ่ายไปแล้วนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย514,000 บาทครับก็ค้างจำนวนที่เหลือจำนวนที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีข้อพิพาทในการโต้แย้งหรือต่อสู้ใดๆกับบริษัทประกันภัยนะฮะครับครับเพียงแต่ว่าการดำเนินการจ่ายของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ล่าช้าครับช้ามากๆช้ากี่วันครับตอนนี้ช้ามากๆก็อยู่ราวๆเฉพาะเรื่องร้องเรียนนะฮะเฉพาะเรื่องบางรายเนี่ยเคยส่งเคลมกับบริษัทประกันภัยช่วงกรกฎาคมก็มีสิงหาคมก็มีครับนะจนมีการดำเนินการของสำนักงานคพภายหลังนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนผ่านพี่น้องประชาชนผ่านช่องทางนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนจังหวัดพะเยาท่านใดที่ซื้อประกันภัยโควิดแล้วหรือญาติพี่น้องของท่านซื้อประกันภัยโควิดแล้วไม่ว่าจะเป็นประกันภัยเจอจ่ายจบไม่ว่าจะเป็นประกันภัยโควิดแฮวัคซีนก็ดีถ้าติดหาใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นประกันภัยเนี่ยสามารถติดต่อคพจังหวัดได้ครับนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อคพจังหวัดที่อยู่ที่สะดวกกับทางท่านนะครับมีทุกจังหวัดหรือจะโทรปรึกษาสอบถามก่อนก็ได้นะครับ11จะเป็นเบอร์สายด่วนคพครับครับก็ทั้งสองท่านก็มาให้ความกระจ่างชัดนะครับ1ถ้าจะทำประกันก็ต้องดูความเสี่ยงของตัวเองเป็นหลักนะครับท่านผอ.เนาะอันที่2ก็ดูกำลังทรัพย์ด้วยเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยกำลังทรัพย์ที่เราจะดูในเรื่องของการทำประกันก็ต้องดูผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มันใกล้เคียงด้วยก็ได้เรื่องประกันสุขภาพประกันเรื่องของการเจ็บป่วยอื่นๆที่สำคัญนะครับใครที่ทำประกันแล้วนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องเรียนมาที่คปภ.นะครับก็จะรับเรื่องร้องเรียนดูทุกคำขอแล้วก็ตอนนี้คปภ.ก็มีมาตรการต่างๆนะครับที่จะพยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอาจารย์กันตพงศ์ก็ย้ำนะครับว่าทำประกันแต่ละครั้งเนี่ยต้องศึกษาให้ดีเอกสารทำสัญญาต่างๆแล้วก็อย่าทำประกันเพื่อจะเอาตังค์นะครับเพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้ตังค์อย่างแล้วท่านยังจะติดคุกอีกครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับท่านปอครับ